สวัสดีครับผมเป็นชินโดมนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนฮุกนะครับเพลงทุ้มอยู่ในใจนะครับของพี่ออฟบิ๊กแอดนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor นะครับแล้วก็ลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับแต่จริงๆในเพลงเนี่ยสาย6เนี่ยเขาจะเล่นเป็นดรอปเป็นดรอปเป็น C sharp นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำในตั้งสาย E flat ปกตินะครับก็คือตั้งลดลงไปครึ่งเสียงเลยเพื่อความสะดวกนะครับจะได้ไม่งงด้วยนะครับอ่ะตอนเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนท่อนฮุกว่ามันเล่นยังไงนะฮะประมาณนี้ครับท่อนฮุกมีความซับซ้อนและน่าสนใจอยู่พอสมควรฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตอนแรกเล่นคอร์ด B ฮะแล้วก็ G แล้วคอร์ด D คอร์ด A แล้วมีลูกเล่นมันจะค่อยๆเลื่อนโน้ตมานะฮะดูเอาเน้นครับมี B G D A นะครับจะเป็นเพราะว่าคอร์ดมาเลยว่าความน่าสนใจตรงเมื่อกี้ฮะค่อยๆเป็นโครมาติกขึ้นมานะฮะตอนแรกเป็นคอร์ด A แล้วก็เป็น A flat เอ้ยคอร์ด A แล้วเป็น A sharp แล้วคอร์ด B ครับวิธีนับง่ายๆผมจะดีด3ทีก่อนตึตึตึแล้วค่อยๆเลื่อนตึ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 นะครับดีด3ทีแล้วก็2ทีเอ้ยดี3ที3ทีนะครับแล้วก็มาเลื่อนเป็นโน้ต B แล้วก็คราวนี้เป็นโครมาติกไล่ลงไปครับไล่เป็นทีละช่องเลยแต่เป็นอุดสายหมดเลยเริ่มจากคอร์ด B นะครับที่ช่องที่ดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับที่ช่อง7นะครับแล้วก็มีการดีดแล้วก็สไลด์นิ้วดีทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องอันนี้นิ้วต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับเป็นคอร์ด G แล้วไป F sharp แล้ว E F sharp สลับกันนะครับ นะครับผมแล้วก็เป็นคอร์ด E ตัวนี้จะมีการเล่นสายเปิดด้วยนะครับจับเหมือนคอร์ด B flat และเอ้ยจับเหมือนคอร์ด B minor 7นะครับประมาณรูปฟอร์มนี้แต่ว่าเปิดสาย3ไว้นะครับแล้วก็เล่นสาย6 4 3 2ครับซาวจะเป็นประมาณนี้จะแบบว่าร้อนๆหน่อยต่อมาเป็นลูกเล่นครับแล้วก็เป็นคอร์ด A แล้วก็เป็น A เป็น G F sharp E นะครับนะครับก็คือดูนิ้วสาย6เป็นหลักนะครับ5 3 2 0ครับ0ก็คือสายเปล่าอันนี้คือครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูแค่ครึ่งฮุกแรกนะครับคราวนี้พอครึ่งฮุกหลังนะครับก็จะเริ่มที่คอร์ด D ต่อมาเป็นคอร์ด A on C sharp นะครับก็คือกลางพูดง่ายๆคือกลางนิ้วชี้ออกนะครับนิ้วก้อยอยู่ที่เดิมครับต่อมาคอร์ดที่3เนี่ยกลางนิ้วชี้ออกไปอีกสเต็ปนึงครับเป็นซาวประมาณนี้นะฮะต่อมาเป็นคอร์ด Gนะครับก็แพทเทิร์นเหมือนเดิมคือดีด3ทีเดี๋ยวนะเอาใหม่นะงงโทษทีตรงคอร์ด G เนี่ยดีด2ทีแล้วก็มาเป็น A A sharp B ครับมันจะไม่เหมือนรอบแรกนะรอบแรกจะดีด3ทีรอบที่2จะตรงที่เปลี่ยนตรงเนี้ยดีด2ที
แล้วก็เป็นโครมาติกไล่ไปเหมือนเดิมนะครับเป็น7 6 5 4 3แล้วก็เป็นสลับไอ้สไลด์มือนะครับช่อง3 2 3 2เหมือนเดิมเลยแล้วก็เล่นเป็นคอร์ด E เหมือนเดิมนะฮะแล้วจับเหมือนเดิมเลยเปิดสาย3ไว้ลูกแล้วต่อมาท่อนต่อมาเป็นโครมาติกครับเป็น G F sharp F E นะครับก็คือ3 2 1 0ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เล่นอย่างนี้แต่ว่าถ้าตั้งสายปกติแนะนำว่าเล่นอย่างนี้ฮะมันจะครบห้องพอดีแล้วก็ต่อมาก็เป็นนะฮะเป็น A นะครับ A G F sharp E ก็คือ5 3 2 0แล้วก็ลงคอร์ด D ครับดูใหม่นะครับตรงท่อนเมื่อกี้คราวนี้ผมเล่นทั้งฮุกนะครับช้าๆให้ดูใหม่นะครับทั้งดุนเลยประมาณนี้ลองฝึกกันดูครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ